มาต่อกันที่เรื่องราวของคริปโตเคอเรนซีนะคะในต่างประเทศอย่างอังกฤษตอนนี้ก็บูมมากๆแต่ก็มีปัญหาเพราะว่ามีการโฆษณามากขึ้นนะคะทางกระทรวงการคลังของอังกฤษก็เลยเตรียมเดินหน้าตรวจสอบโฆษณาเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอังกฤษอย่างนายริชี่ซูนักก็บอกว่ากระทรวงเองก็เตรียมจะตรวจสอบโฆษณาต่างๆของคริปโตเคอเรนซีค่ะจะใช้กฎเกณฑ์เดียวกับสินทรัพย์อื่นๆจะได้ป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคถูกหลอกลวงด้วยราคาของคริปโตเคอเรนซีที่พุ่งสูงขึ้นก็นำไปสู่การโฆษณาเกี่ยวกับสินทรัพย์ประเภทนี้มากขึ้นตามไปด้วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ของกรุงลอนดอนค่ะแล้วก็ทำให้ธนาคารกลางอังกฤษต้องออกประกาศเตือนนักลงทุนถึงความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดด้วยกระทรวงการคลังอังกฤษยังบอกด้วยว่าปัจจุบันมีชาวอังกฤษราวๆ2,300,000 คนเป็นเจ้าของสินทรัพย์คริปโตเคอเรนซีค่ะแต่ว่าข้อมูลจากงานวิจัยกลับชี้ว่าผู้คนมีความเข้าใจในสินทรัพย์ตัวนี้น้อยลงซึ่งก็หมายความว่าผู้ใช้งานบางส่วนอาจไม่ได้มีความเข้าใจเต็มที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ที่เข้าซื้อค่ะกระทรวงการคลังอังกฤษยังบอกว่าโฆษณาเกี่ยวกับสินทรัพย์คริปโตเคอเรนซีจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายโฆษณาการเงินในปัจจุบันที่จะต้องเป็นไปตามระเบียบของสำนักงานกำกับตลาดของเงินของอังกฤษหรือว่า FCA นะคะเช่นเดียวกับโฆษณาเกี่ยวกับหุ้นรวมทั้งประกันประเภทต่างๆแล้วก็ภาคธุรกิจที่ได้รับการตรวจสอบจาก FCA ค่ะหรือว่าธนาคารกลางอังกฤษเท่านั้นที่จะสามารถออกโฆษณาของตนเกี่ยวกับสินทรัพย์คริปโตเคอเรนซีได้ค่ะ